สวัสดีครับเพื่อนๆเนื่องด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็จะทำการขายสลากออมสินที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ใช้หนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ซื้อไปแล้ว3ปีเนี่ยเราได้เงินมาเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ออกรถกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ธนาคารออมสินนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการขายสลากออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ไปถึงทางธนาคารเขาก็จะขอตัวใบสลากใบฝากของเรานะครับแล้วก็จะมีตัวบัตรทะเบียนผู้ถือสลากนะครับแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนที่ตรงกันเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์นะครับเขาก็จะถามเราว่าจะทำการถอนเป็นเงินสดเลยหรือว่าจะเอาเข้าบัญชีนะครับผมก็ได้เลือกการเอาเข้าบัญชีเงินฝากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเราได้เงินกันเท่าไหร่นะครับมันคุ้มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ทำการปรับสมุดมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีถูกมาเรื่อยๆถูกมากไม่ถูกมากครับไม่ถูกก็มีนะครับเพราะว่าเป็นสลากชนิด100บาทครับก็มาดูสุดท้ายนะครับผมก็ฝากที่3ปีนะครับจะได้ดอกเบี้ย 1.5 บาทนะครับก็เมื่อถอน 500,000 ก็จะได้ดอกเบี้ยที่ 7,500 บาทรวมกับเงินรางวัลที่ถูกครับที่ 15,971 บาทนะครับลบ 1,000 บาทของผมที่เป็นค่าเปิดบัญชีไปครับเราก็จะได้กลับมาอยู่ที่ 23,471 บาท18สตางค์นะครับจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดอกเบี้ยที่เราได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้กำไรเรา2 3 4 7 1นะครับหารด้วยทุนเรานะครับ 500,000 จะเท่ากับ0คูณด้วย100นะครับเท่ากับ 4.6942% ต่อ3ปีนะครับเมื่อมาดูเฉลี่ย3ปีจะเหลือ 1.56473% นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าไงครับว่ามันมากหรือน้อยครับครับส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็คุ้มไหมมันก็อาจจะได้น้อยนะครับกับการที่คนอื่นค่อนมาบอกว่าการลงทุนต่อปีต้องได้ 5-10% แต่นี้ผมก็มองว่าเออมันก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีการได้ลุ้นโชคด้วยครับเพราะว่าผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งครับเขาก็ซื้อประมาณ 500,000 ครับตอนนี้เขาถูกรางวัลละ 10,000 เนี่ยประมาณ 3-4-5 รอบแล้วครับก็ถือว่าจะกำไรมากกว่านี้นะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสั้นๆนะครับมาแจกแจงให้เพื่อนๆดูครับว่า 500,000 เนี่ยมันได้กันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็เก็บออมกันนะครับผมส่วนผมก็เอาไปใช้นี่ต่อไปนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย